ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเต่าหน้ากลับบ้านอีกแล้วครับกลับมาย่ำได้ยากย่ำหนาเรื่อยเต่าหน้ามากครับผมเต่าหน้ามากนี่ต้องมีการตายเกิดขึ้นพี่น้องเป็ดต้องตายครับผมเต่าหน้ามากแต่ละเตียประมาณจะเปลี่ยนปีไหมสงกรานต์ดนตาออกพรรษาเขาพรรษาครับเมื่อวานเขาก็ตายไม่เกี่ยวเขาก็ตายครับผมมื้อนี้อีกแล้วครับมาหัวมื้อวานเมื่อวานเขาวานแล้วมื้อเช้านี่ครับนี่กําลังดั่งไฟอยู่นะครับผมพี่น้องนู่นเพิ่นอยากเจ้าของเพิ่นอยากมาอยู่ครับผมต่อหน้าเสร็จมาย่ําได้ลาบๆลาบๆย่ําได้ลาบย่ํานั่นครับผมกับกาบกับแกงห้องได้สิลาบบ่ลาบมื้อนั้นมืดบักมีหมดแดกโอ้หมดแดกตั้งว่าหลายอยู่ตัวบักม่วงเมื่อกี้ไปตัดกัดต้นบักเน่าอึดครับผมมันห่อนต้องเอาหมดแดกครับผมลาบเป็ดใส่หมดแดกบานนี่บ่ลาบบ่ก็ลาบไอ้กระดูกก็ต้มไงสนามมีน้องครับผมเรื่องลาบต้องต้มครับต้มใส่หมดแดกผมพยายามไปหาบ่เห็นหรอกว่าจะจิใส่แต่หมดแดกหมดแดกให้ไปหานี่บ่เห็นบ่บ่มีบ่ได้ที่ไหนได้บ่แม่นครับน้ำเปลี่ยวอยู่วงเราทั้งหมดบ่ได้ไปหาครับผมเอ้าเอ้าพี่ต่างครับผมพี่น้องแซ่บๆอีกแล้วมื้อนี้เอาล่ะครับผมนี่เริ่มถอมขนแล้วมิ่มๆครับผมน่ารักมิ่มมิ่มครับซื้อมิ่มมิ่มซื้ออย่างเป็นซื้ออย่างสั้นตาเพื่อนกับทอนคนอยู่นี่นะครับโอ้ยเปียจังโลนี่จังโลนี่ว่องจังโลสี่สามกว่าโอ้สามกว่าพี่น้องมีสิลาบเป็ดพี่น้องควายก็มีนะครับแต่ว่าบ่กินควายครับผมพุ่นบ่ลาบบ่ลาบควายครับลาบเป็ดกับพ่อครับผมกินมิ่มไหมมิ่มให้กินไหมนี่ไม่เบิ่งมื้อนี้พี่น้องครับผมใหญ่พี่น้องมาเบิ่งคาครับผมมื้อนี้มื้อนี้ใช้คาแห้งพี่น้องคาสดๆมีอยู่แต่ว่าอยากใส่ให้เบิดนะครับมันแห้งมันสิแห้งที่มื้อซื้อตะไคร้ตะเคยนี่ใบบักกูดครับผมหลายอย่างนี่พุ่นผักอีกใบบักตูมกะหลาบครับผมหัวหอมพริกกระโคกแล้วครับเลือดนี่ไว้จะต้มใส่ลาบครับผมต้มแล้วซอยใส่ลาบนี่ใส่บักขามเปียกน้ำครับผมเพราะว่าให้ไปหาโคดแดงน้ำหาจนว่าหายไปใส่ไปใส่ครับผมไปอยู่กับวงเหล่าอีกวงหนึ่งไม่ได้หอดใครไม่ได้หอดมุดแดงมากมือนั่นอ้วก็เลยคิดแล้วเตรียมเอามาน้ำเลยครับบักขามครับผมเอาพี่น้องครับผมติดตามครับผมทั้งต้มทั้งลาบมือนี่แซ่บๆครับครับผมน้ำเดือดแล้วจัดไปให้เพิ่นจัดเองครับผมเจ้าหน้าป้าบนี่เอานั้นมาพร้อมเด้อไอ้ที่ไอ้ไว้ทะลาบอ่ะนี่แหละเฮ็ดสูตรนี่ถูกแล้วไอ้ใส่ไอ้ตองนี่ทิ่มเลยกินแล้วนั่นบ่ต้องเปลืองจานเปลืองซ้อนหลายพี่น้องครับผมเอามาไอ้ให้เป็นตองไม่ต้องเอามาเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวต้มนะครับบาดนี้เดี๋ยวมาลาบปับไอ้เป็ดครับผมบ่ได้ครับผมเต้าหน้านี่กินเป็ดอย่างเดียวครับคันกลับมาบ้านอย่างอื่นบ่เอาครับมักคักครับผมบุ้ยไฟ
ุดยอดเลยว่ะนี่ผู้ฝุ่นบรรยากาศครับผมแต่เว้นกับจิตุกดินพี่น้องโอ้มีมีนเหมือนกับเขากล้องแล้วบาดนี่ในเวลานะครับมาแล้วครับภูมิทั้งหนึ่งขยับกับเบิ้งบอลเฮาเพราะฉะนั้นเย็นก็ข้าวกันครับเพราะว่าเพราะว่ามันหอนไว้มันเย็นยังน้อยก่อนเพราะว่าครับผมมีเหตุผลเพราะว่ามันหอนนี่ทั้งหมดขยับกับเบิ้งบอลไปเข้ากะเข้าเบิ้งครับภูมิน้ำซุปสุดยอดเลยว่ะตะเตาซิมน้ำซุปนี่สุดยอดเลยสุดยอดนี่อ้าวไปซิมเมืองบ่อเสียผมซิมนี่ก็ได้มันเย็นแหละนี่บ้าเลยกินข้าวเข่าเลยโอ้ยข้าวดิว้ายเกินไปพวกนี้สุกอยู่สุกแล้วอร่อยแล้วนี่สุดยอดป่ะอะไรหอมๆใส่นิดหน่อยก็อร่อยแล้วโอ้ยแบ่งกับพ่อใหญ่เลยพี่นี่แบ่งกับพ่อใหญ่เหรอใส่ดูอร่อยไหมโอ้ยจิตจานกว่านี้เลยรสชาติคือว่าใส่แม่กับพ่อใหญ่มันจิตจานนะมันจะได้รสชาติมันจะได้รสในใช่ไหมโอ้ยชิมป่ะมันก็อร่อยเนาะชาววางยาวข้างบนครับจะโชคกับสุนชัยครับอยู่นะเปโดถอนลงมาสุนโชคสุนชัยก็เติมกันข้างหน้าครับพญานางเยอะแยะแล้วลืมหน่อไม้กับเพื่อนไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดมาทำอะไรวะคุณเป็นนักเล่นหลับจะนายทำให้ดูนะมาจิโร่ไม่หอมแกงยังเลยหน้ากินมากเลยครับคือปลาโก้นุ่นลาเป็ดปลาเป็ดลาเป็ดพี่น้องเดี๋ยวเสียบอลเถียงกันนี่ครับเบิ่งนี่นั่งเหมือนกับเถียงกันนี่เนี่ยว่าเข่าว่าเข่าอันโอ้ยยากครับเรื่องเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเสียบอลเถียงกันนี่ครับเบิ่งนี่นั่งเหมือนกับเถียงกันนี่เนี่ยว่าเข่าว่าเข่าอันโอ้ยยากครับเรื่องเบิ่งหัวครับอันนั้นคืออะไรนะข้าวคั่วแซ่บผงแซ่บน้ำปลาหน่อยนึงแซ่บ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 เอาอันนี้ไหมเอายังล่ะใบอะไรใบจนว่าหมดแห้งเลยเนี่ยฮะเอากินกับเอาไว้กินกับใบมูเสียเออนั่นแหละทำเลยไว้กินกับเลือกพักก็ต้องเสียร้ายครับผมหยอกเสียบอดครับหยอกไม่ซิมมันจังหน่อยก่อนซิมก่อนพื้นครับปลูกต้องซิมครับผมหยอดครับผมเข้มๆครับผมยังบ่เปลืองอ
ลองเบิ่งครับผมนี่ไหนกูดูชิมก่อนหมูเลยครับผมมิมมิมมันบ่เผ็ดยังไงมันบ่เผ็ดใส่พริกอีกครับผมไม่ต้องขาดพริกไปเดี๋ยวเปลี่ยวพริกมาเติมครับผมชิมครับผมดูตัวชิมครับผมชิมอีกอะไรครับผมพี่น้องถ้าอยากฆ่าเสื้อตะบอนผมจะชิมพี่น้องผมชิมหลายมันจีเบิดแล้วผมจียกคลิปเลยครับผมเดี๋ยวไปชิมไหมต้มอีกทีนึงครับผมพี่น้องครับผมผมจะซีมหลักที่จบคลิปเพราะว่าข้าเจ้าบ่มีเวลากินหรอกครับนี่เบิ่งเอาครับผมหน้าตาลาเป็ดผมครับผมพี่น้องเบิ่งเอานี่นี่นี่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะซีมครับผมพี่น้องห้อนครับผมห้อนนี่อันยังเลยครับผมกว่าจะจบคลิปผมจะพาไปซิมอีกนึงครับผมอ่ะนี่ครับผมเมื่อกี้เนี่ยเอาเท้าลงไปมือแล้วครับผมไม่เห็นดอกเดี๋ยวผมจะซิมน้ำมันครับผมกลับขึ้นไปครับจิ้มอยู่มันแก่งๆตะเว้นตกดินแล้วครับตะเว้นตกดินแล้วมืดครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปเลยครับเพิ่งเปิดไฟให้ครับผมจะจบคลิปแล้วเพิ่งเปิดไฟให้ซิมเลยครับข้าเจ้ายากเบิ่งบอลอยู่นะซิมแต่ว่าซิมเลยบ่ได้ฮ้อนครับผมพี่น้องฮ้อนมันฮ้อนครับโว้รสจัดเปรี้ยวต้มเป็ดเปรี้ยวครับผมเผ็ดเข้มหน่อยๆนั่นคือต้มเป็ดที่ผมมักครับแล้วก็ลาบครับผมข้าเจ้าบ่ได้กินครับผมจะซิมอีกครับสุดท้ายครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิว่าให้นี่ครับผมทำยังไงเลยครับผมว้าวครับมันจะเบิดบกิไทยเบิ่งตอนกินแล้วครับติดตามครับผมนันในหัวราชสิบาทีแก้วเป็ดนี่เต้าหน้าจานไห้ครับไม่ย้ำไหนตายย้ำนั่นเป็ดลุงก็จีแบ่งไว้ครับผมแบ่งแค่ถ้วยน้อยๆไว้ครับถ้วยน้อยอยู่นะครับแต่แบ่งเต็มถ้วยครับล้นๆติดตามครับผมเรียบร้อยแล้วแซ่บนันในหัวราชสิบาทีแก้วครับสวัสดีครับผม